S ก็คือว่ามันจะมีเสา เกิดขึ้นแล้วก็ฐานรากนะครับอันนี้คือการวางเสาแล้วก็วางฐานรากนะครับได้เสร็จแล้วเราจะหมุนดูนิดหนึ่งก็ได้ครับหมุนของสร้างดูพอดีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอมาดูพอเราจะเริ่มวางคานเนี่ยนะครับคันนี้นะครับคือคานเนี่ยมันจะอยู่ที่ระยะติดก็คือy เนี่ยเท่ากับ1นะครับที่คานชั้นล่างเนี่ยพอเราเลือกขึ้นมาตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะขี้เกียจมาตรงนี้เราก็ไปบอกว่าเราก็บอกว่าเราจะไม่โชว์ all on white level เราก็คือหมายความว่าให้มันโชว์แค่เฉพาะแค่ตรงจุด y เท่ากับที่เราเลือกมาที่เดียวถ้าเกิดเรา y เป็น1เห็นมั้ยครับว่าเสาเนี่ยมันจะผ่านระยะ y เท่ากับ1ไปด้วยเนี่ยมันก็จะโชว์ส่วนฐานรากเนี่ยอยู่ที่ y เท่ากับ0มันก็จะไม่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเลือกมาเป็นตัวเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันก็จะเป็นเสาละมันก็จะเป็นเสาเห็นเฉพาะเสาอย่างเดียวนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราจะวางบีมเนี่ยก็คือเราก็จะอีดิทแล้วเราก็จะเพสแล้วเราก็จะเพสบีมตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับก็จะเป็น BA สมมติ15คูณ45ไม่เอาละก็15คูณ40สมมตินะครับแล้วก็ BB ขึ้นมาก็เป็น15คูณ40นะครับแล้วก็ทีนี้เราลองดูพื้นชั้นล่างนะครับลองดูนะครับว่าคานตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมวางตัวนี้ก่อนคือวางให้ตรงกับตัวนั้นเลยสมมติผมวางตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เอาไม้ไปลากตรงนี้เลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคานเลยตรงนี้ตรงประมาณนี้นะครับเอาเมาส์ลากเลยแล้วก็ลากมาเลยเห็นไหมครับตรงนี้พวกมาเนี่ยคานก็จะเป็นการวางคานแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะวางต่อไปอีกเนี่ยครับเนี่ยวางไปเรื่อยๆครับค่อยๆดูตามผังคานแล้วก็วางไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องลำดับเบอร์คานนะครับก็วางไปก่อนแล้วกันนะครับวางไปก่อนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงขนาดของคานก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เนี่ยครับอันนี้ผมต้องการที่จะให้เห็นง่ายๆว่าวิธีการวางคานเนี่ยก็จะเป็นการวางแบบนี้ครับนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดของตัวคานเลยนะครับสมมติว่าคือต้องการที่จะเห็นว่าการวางคานเนี่ยมันจะวางแบบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือผมวางคานพื้นคือระดับพื้นชั้นล่างเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปดูภาพสามมิตินะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาพนี้แล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะโชว์ออนไวออออนไวมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะโชว์ทุกอย่างเลยแล้วเราก็จะหมุนภาพดูตรงไหนก็ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปวางพื้นคานชั้น2นะครับก็จะไปผมก็จะไปเรียกตรงนี้ครับเป็นเรียกตรงคานชั้น2เนี่ยตรงค่า y เนี่ยอยู่ที่ประมาณที่ 4.2 ก็เรียกไปที่ 4.2 เลยตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าปิดมันแล้วกันบอกว่าคือไม่ให้มันโชว์คานที่ระดับอื่นขึ้นมาเอาเฉพาะแค่ที่ 4.2 ขึ้นมาเนี่ยผมก็ตรงนี้แค่นี้ขึ้นมาเองเห็นไหมครับว่ามันก็ที่ตรงระดับ 4.2 วัดกับ 4.2 เนี่ยมันจะมีแค่เสาอย่างเดียวแล้วเราลองไปดูที่ภาพสองมิตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าผมจะลองเอาคานพื้นชั้น2นะครับพื้นชั้น2นะครับใส่เข้าไปนะครับผมจะลองค่อยๆวางคานดูอย่างเมื่อกี้นะครับก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะขาดระยะกิดไปตัวหนึ่งระยะกิดมันน่าจะมีอยู่ที่12อยู่อันหนึ่งทีนี้ไอ้กิด12เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีผมก็จะต้องเพิ่มกิดไปตัวหนึ่งนะครับที่ตรงค่าเท่ากับ12เพิ่มไปตัวหนึ่งอันนี้คือ12แล้ว enter ไปดูนะครับตรงนี้มันจะมี12อยู่ตัวหนึ่งขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลองค่อยๆลากคานดูนะครับลองเอาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นผมก็ไปวางคือการวางบีมเนี่ยก็คือเราจะอีดิทแล้วเราจะเพสแล้วเราจะกด B ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตรงนี้ก็ได้ถ้าตรง B ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะจะมีค่าเท่ากันนะครับแล้วผมก็ลากไปเลยลองดูนะครับ